วัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับบีบันนะครับดาร์กโกโก้นะครับตัวนี้เป็นข้าวป๊อปผสมเม็ดมะม่วงหิมพานต์และดาร์กโกโก้นะครับก็ส่วนมากนะที่เราเห็นเป็นไอ้พวกเนี้ยเป็นพวกข้าวป๊อปผสมมะม่วงหิมพานต์นะส่วนมากเป็นออริจินอลนะหรือไม่ก็เป็นช็อกโกแลตธรรมดานะครับแต่นี่เป็นดาร์กช็อกโกแลตเดี๋ยวเราจะมาลองชิมนะครับว่าดาร์กช็อกโกแลตเป็นยังไงกันบ้างนะครับเพราะว่าดาร์กช็อกโกแลตมันต้องมีความเข้มที่มากกว่าช็อกโกแลตนะครับเพราะเพื่อนเป็นคนที่ชอบกินดาร์กช็อกโกแลตอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยจะลองชิมนะครับว่ามันเป็นดาร์กจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นช็อกโกแลตธรรมดานะครับแล้วตรงนี้เขาเขียนไว้นะครับกับไฮไฟเบอร์นะจ๊ะโอเคครับก่อนกินมาส่วนประกอบก่อนนะครับในนี้นะครับเขาเขียนว่าเป็นนะครับกูโคสไซรัปนะครับ 24% นะครับข้าวป๊อป 20% มะพร้าวฝอยนะครับ 14.5% น้ำตาล 13% ผงโกโก้ 12% แล้วก็เป็นมะม่วงหิมพานต์ 11% นะครับแล้วก็ใยอาหาร 5% เกลือ 0.5% นะครับก็พูดตรงๆก็คือตัวเนี้ยในดาร์กโกโก้ของเขานะครับได้ช็อกโกแลตมา 12% นะครับมะม่วงหิมพานต์ก็ได้มา 11% มาเดี๋ยวชิมกันดีกว่านะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะโอเคแกงมากแกงมากนี่เอ้ยเขามีปุ่มฉีกอยู่ตรงนี้นี่เฮ้ยกินดีนะกินเหมือนดาร์กโกโก้เลยอ่ะเฮ้ยโอเคนะใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้กินเนี่ยผ่านแล้วกินผ่านแล้วนี่ส่วนชิ้นก็จะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเขาบอกครับตัวนี้โอนะคือว่าอย่างแรกเลยเขาใช้ข้าวพองเกรดดีลองฟังย่างกัดนะครับเห็นไหมครับข้าวพองที่เกรดดีๆอ่ะมันจะมีความกรอบอย่างนั้นอย่างที่สองนะครับมันเป็นความเขาเรียกผสมที่ลงตัวระหว่างมะพร้าวฝอยนะแล้วก็ดาร์กโกโก้ถามว่ากัดไปได้รสดาร์กโกโก้ไหมไอตัวเนี้ยเฮ้ยเป็นดาร์กโกโก้จริงนะครับก็คือว่าเป็นแบบช็อกโกแลตแบบเข้มๆจริงๆนะครับแต่นะครับมันไม่ได้ข้าวพองกับดาร์กช็อกโกแลตนะครับมันกินไปแล้วมันเจอมะพร้าวฝอยไงพอมันคุณใช้มะพร้าวฝอยอะไรเงี้ยกินแล้วมันรู้สึกสว่างนะครับมันก็จะเป็นการผสมผสานครับระหว่างความเป็นกรุบกรอบของข้าวพองแล้วก็กลับไปแล้วครับละลายของดาร์กโกโก้จอกปิดท้ายอ่ะรสชาติของมะพร้าวฝอยอ่ะให้ความรู้สึกสว่างนะกินของมะพร้าวฝอยออกมาเฮ้ยโอเคตัวนี้เกือบของดีมากนะครับก็ถือว่าทำได้ดีอ่ะเออตรงนี้มีตาฮาลาลด้วยนะครับดังนั้นใครที่เป็นพี่น้องผู้สื่อมันกินได้นะเฮ้ยตัวนี้ทำดีมากแล้วที่สำคัญไม่หวานนะจ๊ะได้ความหวานจากไอ้ตรงที่มันเป็นมะพร้าวที่เป็นช็อกโกแลตนะครับมะพร้าวตรงเนี้ยหวานค่อนข้างที่จะไม่เยอะเกินไปกำลังหวานแบบพอดีด้วยน้อยเถอะใครมาชอบกินหวานเนี่ยก็โอเคเลยแล้วความกรอบความเข้มของดาร์กช็อกโกแลตแล้วก็ความสว่างแบบของมะพร้าวกลิ่นหอมมะพร้าวฝอยออกมาโอเคครับถือว่าทำได้ดีครับกับตัวนี้โอเคครับเราจะรีวิวคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้ครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครบ์แล้วก็แชร์ด้วยนะ